ัสดีค่ะพบกับดิฉันและทีมข่าวภารกิจของท่านดร.พงศักดิ์ตั้งนิชกพงศ์นายกการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นค่ะและในเช้าวันนี้เวลา 9:00 นท่านดร.พงศักดิ์ตั้งนิชกพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นก็ได้เดินทางมาร่วมงานเปิดบ้านอุ่นใจแก้ปัญหายาเสพติดในโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนณบ้านหนองปลาเข็งตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนมีเป้าหมายหลักก็เพื่อลดปัญหายาเสพติดจากผู้ค้ารายย่อยในชุมชนตลอดจนนำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดไปเข้ารับการบำบัดรักษาและเฝ้าระวังติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาให้มีงานทำมีรายได้มีการศึกษาและเพื่อให้คนในชุมชนมีความปลอดภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรมค่ะในเบื้องต้นมีประชาชนในบ้านหนองปลาเข็งสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาจำนวน26รายเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามบรรยากาศในการเปิดบ้านอุ่นใจแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมกันเลยค่ะนี้ได้